ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Music JC วันนี้มิวมาที่จังหวัดนครราชสีมามาถึงมิวก็มากราบไหว้สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2477เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของท้าวสุรนารีหรือย่าโมได้รวบรวมชาวบ้านเข้าสู้รบต่อต้านกองทัพเจ้าอนุวงศ์ไม่ให้ยกทัพมาตีกรุงเทพได้เป็นผลสำเร็จด้านหลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีคือประตูชุมพลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าให้สร้างเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองด่านหน้าเมื่อพ.ศ.2199ถ้าใครได้มาจังหวัดนครราชสีมาก็มากราบไหว้สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีกันได้นะคะต่อมาพ่อแม่มิวและป้ามากันที่วัดพระนารายณ์มหาราชเป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางเมืองจังหวัดนครราชสีมาอยู่ติดกับศาลหลักเมืองเรียกกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าวัดกลางหรือวัดกลางนครวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือในสมัยก่อนมีพิธีอย่างหนึ่งคือพิธีที่ข้าราชการจะต้องสาบานตนรับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตพิธีนี้เรียกว่าพิธีถือนามพิพัฒน์สัตยามิวเล่าประวัติวัดให้ฟังกันแล้วตามมิวมาดูบรรยากาศภายในวัดและมากราบไหว้พระกันค่ะด้านหน้าโบสถ์มีป้ายินดีต้อนรับเป็นรูปคุณแอนโทเนียพร้อมลายเซ็นด้วยค่ะเข้ามาในโบสถ์ก็จะมีความกว้างขวางโออางานศิลปะบนผนังวิจิตรงดงามมากต่อมาป้ากับแม่มิวก็เดินมาโบสถ์อีกฝั่งหนึ่งค่ะที่อยู่กลางน้ำมาหยิบดอกไม้เพื่อไปสักการะท้าวเวสสุวรรณจากนั้นก็เดินไปชมบรรยากาศบริเวณโบสถ์กันค่ะหลังจากชมบรรยากาศเสร็จป้ากับแม่มิวก็แวะมาให้อาหารปลาปลาที่นี่เยอะมากแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยต่อมาพ่อแม่มิวและป้าก็มากันที่วัดสาลาลอยวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่ท้าวสุรนารีกับสามีพระยาสุริยะเดชหรือปลัดทองคำ
ร่วมกันสร้างขึ้นมาหลังจากที่รบชนะกองทัพเจ้าอนุวงศ์เมื่อปีพ.ศ. 2370หลังจากเสร็จศึกสงครามที่ทุ่งสำลีและขณะที่ยกทัพกลับจากเมืองนครราชสีมาโดยคุณหญิงโมก็ได้แวะพักที่บริเวณท่าตะโกและได้สั่งให้ทหารทำแพเป็นรูปศาลาเสียงทายลอยไปตามลำตะคองพร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากรูปศาลานี้ลอยไปติดอยู่ที่ไหนก็จะสร้างเป็นวัดจึงกลายเป็นที่มาของวัดศาลาลอยตามป้ากับแม่มิวมาไหว้พระทำบุญและชมบรรยากาศในวัดกันค่ะที่วัดก็จะเห็นบรรยากาศร้องเพลงโคราชด้วยค่ะเดินมาอีกหน่อยก็จะเจอบ่อปลาครับป้ามิวให้อาหารปลาครับปลาครับที่นี่น่ารักน่าเอ็นดูมากกินอาหารโดยดูดขวดนมหลังจากที่ให้อาหารปลาเสร็จก็มากราบไหว้พระและทำบุญกันต่อค่ะขอให้ทุกคนอนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะคะในวัดศาลาลอยมีสวนยิ้มบรรยากาศร่มรื่นน่านั่งพักผ่อนหย่อนใจและยังมีน้ำตกจำลองมาช่วยเติมความสดชื่นThank you.
และเราก็มาต่อกันที่ Terminal 21โคราชพากันขึ้นไปชมสกายเด็กก่อนอื่นเลยเราก็ขึ้นไปชั้น5ติดกับโซนสวนสนุกแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปต่อจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลขึ้นลงลิฟต์มาด้านบนก็จะเห็นเมืองนครราชสีมาสวยงามดูได้แบบ365องศาใช้เวลาที่มีทำแต่สิ่งดีๆให้กันไม่จำเป็นต้องเป็นวันสำคัญแค่ทำทุกวันให้รู้สึกดีขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ